สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนจกันยาทรงเป็นประธานในการเสวนาแถทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่ระดับสากลและเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยในงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันนี้เวลา16นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิรวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT EXHIBITION Center ห6ฮ7เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่ระดับสากล เป็นการเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ Federation of Thai Fashion Designer ซึ่งสมาคมนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามแนวพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศสร้างวิชาชีพและรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยได้จดทะเบียนก่อตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่7ตุลาคม2567และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาส่งรับเป็นนายกสมาคมกิติมศักดิ์ ในการนี้ทรงฟังการเสวนาในหัวข้อการออกแบบแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลโดยนายพลพัฒน์อัศวประภานายกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยนายถากูลพานิจกุลดีไซนเนอร์ไทยผู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายกุลวิทย์เหลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร Vogue ประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นรวมทั้งนางสาวโสภาวดี เพชรชาติผู้มในการฝ่ายการตลาดบริษัทคลับทเวนตีวันประเทศไทยจำกัดที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานของสมาคมโดยการรวมตัวของนักออกแบบไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมโคชชิ่งผู้เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของโครงการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2563ถึง2567เพื่อขับเคลื่อนวงการอุตสาหการรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนสามารถแข่งขันกับตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนอาทิให้คำแนะนาแนวทางการออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสารงานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้มรดกทางภูมิปัญญาสูญหายจากท้องถิ่น สำหรับงาน s ซิ f ฟ s t i v a ว2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะจัดถึงวันที่2ทธันวาคม2567ภายในงานมีการจัดแสดงที่ทัศการผลสำเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเช่นโครงการชาติพันธุ์โมเดลโครงการยกระดับและพัฒนาวิชาลัยชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์ง,งานผ้างานคราฟต์และงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทย ทั้งมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาผ้าไทยอาทิการสาวไหมและการปักผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพการสาธิตดุนทองจากสถาบันศิริกิจตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศจำนวน200ร้านค้า